ใส่หัวเข็มเลยนะเอาแอปเปิ้ลไปกินแก้กลุ้มลืมไปว่าแกเกลียดแอปเปิ้ลเฮ้ยรู้สึกช่วงนี้ทำบาปไม่ค่อยขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะเอาหน้าอย่าเพิ่งถอดใจมารยาหญิงนี่มีตั้งร้อยเล่มเกวียนแกเพิ่งงัดมาใช้แค่ไม่กี่เกวียนเองนะหรือว่าจริงๆแล้วพีทเขาจะลืมเข็มไปแล้วเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพีทเขาเป็นคนดีหรือว่าจริงๆแล้วพีทหรือว่าผู้ชายสมัยนี้เร่เหลี่ยมมันจัดมากเลยผู้หญิงอย่างพวกเราในตามไม่ทำหมายความว่าไงอ่ะแม่อ้าวก็แต่พีทเนี่ยนะอาจจะกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเสนอตัวนะพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็บอกว่ายังรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอเข็มอยู่เสมอแต่อยู่ๆก็ตัดบัวไม่เหลือใยโดยเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้มันน่าแปลกไหมคุณป้าพูดถูกค่ะก็คงมีแต่นายหัวของแกละมั้งที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับเขาเลยคุยด้วยนึกว่าคุยกับไม้บรรทัดแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะหลังจากอกหักอย่างแรงนายหัวของเข็มอาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณพิแสงเขาต้องกลายเป็นคนที่เข็มไม่เคยรู้จักก็ขอให้เขาเป็นคนที่มีปากมีเสียงมากขึ้นเป็นคนที่โรแมนติกน้อยลงแล้วก็เป็นคนดีให้น้อยลงจะได้ไม่มีใครรักแล้วก็เหลือไว้ให้เข็มคนเดียวเห็นแก่ตัวสุดๆอ่ะถ้าเข็มมาคิดอย่างนั้นแล้วสบายใจก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะหนูเนตโอ้ยแม่นี่แล้วแกจะทำไงต่อเรื่องพีทนั่นสิต้องรีบๆเขาแล้วนะเวลาของเราเหลือน้อยแล้วนะเข็มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะทำได้ต้องได้แผนการชั่วร้ายของเข็มต้องสำเร็จเชื่อแม่รู้สึกดีพี่ลึกเนาะไม่เคยเห็นแม่คนไหนเลยที่เขาจะสนับสนุนให้ลูกตัวเองทำชั่วเหมือนแม่เนี่ย ทำชั่วเพื่อกระชากหน้ากากของคนชั่วออกมาลบกับลบผลลัพธ์ก็คือบวกเคยเรียนปั้นเลขอะตกเลขแต่ว่าท็อปอังกฤษแล้วก็พระพุทธศาสนาก็พอสารนาสัมปชายะจำเป็นต้องเป็นเศษคุณคุณพิแสงตามคุณมาคุณรู้ตัวหรือเปล่าฮัลโหลฉันถึงแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปค่ะงั้นคุณเข้าไปรอข้างในก่อนได้เลยนะจ้ะนี่เธอมาหาใครหญิงเหล็กนะคะพีทฉันไม่ได้กินอุดมคติรักศักดิ์ศรีมีศีลธรรมฉันไม่อยากอยู่คนเดียวต่อไปแล้วฉันอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันแล้วฉันก็คิดได้ว่าฉันไม่ควรปล่อยให้คุณหลุดมือเพราะฉันยังรักคุณอยู่คุณเป็นรักครั้งแรกและเป็นรักครั้งสุดท้ายของฉันผมเสียใจด้วยนะเข็ม
วยอะไรคุณไม่ได้ผมขอโทษเขายังคงไม่ลืมคุณมันจบแล้วล่ะอะไรจบเข็มฉันหมายความว่าเขาตามฉันไปขนาดนั้นเห็นฉันคุยกับคุณขนาดนั้นเขาคงจบกับฉันแล้วล่ะโดยไม่ต้องมีคำพูดอะไรอีกแล้วคุณล่ะฉันยอมรับค่ะว่าฉันอาจจะชอบเขาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่าการที่ฉันต้องทำหน้าที่เพื่อเงินแต่สำหรับผมผมไม่เคยจบพีทแต่ผมพูดอย่างที่ใจคิดตอนนั้นไม่ได้ทั้งๆ ที่ผมอยากจะกอดคุณแล้วก็บอกคุณว่าผมพร้อมที่จะเป็นคนคนนั้นของคุณเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมรักคุณมากเกินกว่าจะปล่อยคุณไปได้มันอาจจะฟังเห็นแก่ตัวนะแต่ผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยถ้าคุณรักฉันมากขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงทิ้งฉันไปแต่งงานกับคุณพิษณีคือตอนนี้ผมต้องรีบไปเราเจอกันอีกสักครั้งได้ไหมแล้วผมจะอธิบายเหตุผลทั้งหมดให้คุณฟังเหตุผลทั้งหมดที่เป็นความจริงเพราะว่าฉันอยากให้เราทั้งสองคนเลิกโกหกถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาคืนดีกันแต่คุณอาจจะเกลียดผมไม่ค่ะฉันจะเข้าใจคุณเราจะอยู่เคียงข้างกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันเพราะว่าคุณคือคนที่ฉันรักและฉันก็จะมีแต่คำว่าให้อภัยสำหรับคนที่ฉันรักจะต้องมีคนเที่ยมแกแน่ๆให้แกแหกคอกใจแตกอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจ